สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาของนิยายสลามเล่มที่19ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมกำลังจะนำเสนออาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% เพราะฉะนั้นโปรดรับฟังอย่างมีวิจารณญาณสองสาวงามยืนอยู่ต่อหน้าเวก้าเทตราซายิ้มอย่างมีเสน่ห์แต่ฮินาตะยิ้มอย่างเย็นชาฮินาตะอยู่เป็นแนวหน้าส่วนเทตราซาทำหน้าที่เป็นกองหนุนเพื่อใช้คาถาตรวจจับตั้งใจจะฆ่าเวก้าให้ตายให้ได้ก็จริงที่ EP ของฮินาตะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ของเวก้ามีมากกว่า10เท่านอกจากนั้นเวก้ายังมีอัลติเมทสกิลด้วยถึงแม้ว่าแกลนเบลจะปลุกให้ฮินาตะตื่นเป็นผู้กล้าแล้วแต่เวก้าก็ยังอันตรายมากอยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นฮินาตะก็ไม่สะทกสะท้านฮินาตะรู้สึกแปลกมากที่ไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยและด้วยอะไรบางอย่างทำให้อ่านการโจมตีได้ด้วยไม่สงสัยเลยที่สกิลของฮินาตะจะวิวัฒนาการยืนยันยูนิสกิลผู้คำนวณวิวัฒนาการเป็นอันติเมทสกิลราชันแห่งโชคชะตาฟอร์จูน่าเฟดคิงฟอร์จูน่าสำเร็จเสร็จสิ้นฮินาตะรับมือกับเวก้าได้อย่างง่ายดายจนเวก้าหัวปั่นจากนั้นฮินาตะก็สลับตัวกับเทเลซ่าสัญชาตญาณการอันตัวรอดของเวก้าบอกว่ากำลังมีปัญหาแล้วเปลวไฟสีขาวไวท์แฟลร์เทเลซ่าสร้างเวทมนต์ด้วยอัลติเมทสกิลของตัวเองมันกัดกินชีวิตและเก็บเกี่ยวความตายไม่มีทางรอดสำหรับผู้ที่ตกอยู่เป็นเป้าหมายร่างกายของเป้าหมายถูกไฟสีขาวเผาผลาญและถูกโยนลงนรกแต่สีหน้าของเทเลซ่าอึมครึมบอกว่าแย่แล้วเหมือนจะพลาดฮินาตะก็รีบถามว่าเป็นอะไรไปหลังจากที่เวก้าตายเทเลซ่าได้ดวงวิญญาณจำนวนมหาศาลแต่กลับไม่มีกลิ่นอายใดที่บอกว่าเป็นเวก้าเลยฮินาตะบอกว่าเวก้าคงจะรีบหนีทันทีถ้ารู้ว่าตัวเองเสียเปรียบเทเลซ่าเลยรู้สึกอับอายที่ตัวเองพลาดไม่กล้าไปพบหน้าลิมรู้เลยฮินาตะก็พูดเสริมว่านึกสีหน้าลิมรู้ออกเลยพอลิมรู้จะมีความสุขเสมอเวลาที่รู้ว่าฮินาตะพลาดฮินาตะเกลียดลิมรู้พอเรื่องนั้นแต่ก็ยินดีทุกครั้งที่ลิมรู้ดูมีความสุขเวลาที่เธอต้องไปพึ่งพาเขาฮินาตะมีความรู้สึกสับสนปนเปอยู่อย่างนั้นกลับมาทางฝั่งลูโดล่าบ้างลูโดล่าถอดเสื้อคลุมออกแล้วส่งให้เวลกินถือจากนั้นก็สวมเสื้อเชิ้ตแล้วมองไปยังเฟดเวจงมาเทวาเป็นดาบคู่ใจของลูโดล่าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากเพื่อนและอาจารย์ของเขาเวลด้านาว่าอยู่ในระดับสูงสุดในดาบระดับก็อดอสูราและเทวาเป็นดาบคู่กันและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาอสูรามอบให้กีก่อนจะส่งต่อให้กับมิลิมส่วนเทวาเป็นของดูโดล่าเฟดเวลีตามองก่อนจะบอกว่านั่นเป็นดาบของเวด้านาว่าแล้วไงข้าได้มันมาจากเขาก่อนจะบอกว่านั่นเป็นดาบของเวด้านาว่าซึ่งดูโดล่าตอบว่าแล้วไงข้าได้มันมาจากเขาเฟดเวบอกว่าให้อภัยไม่ได้มันสูงค่าเกินกว่าจะเสียเปล่ามอบให้กับมนุษย์ดูโดล่าบอกว่าทำไมต้องสนด้วยก็จะเดินตรงไปหาเฟดเวย์บอกว่าขอบคุณที่เฟดเวย์ไม่ได้ใช้มิคาเอลไม่งั้นเวลกินคงเจ็บหนักกว่านี้แต่จะไม่ให้อภัยที่ทำร้ายเวลกินและก็เหวี่ยงดาบใส่เฟดเวย์เฟดเวย์รับดาบของดูโดล่าด้วยดาบของตัวเองเหมือนกับที่ดูโดล่าและกีได้รับเฟดเวย์เองก็ได้รับมาจากเวด้านาว่าเช่นกันเป็นผลงานชั้นเลิศมีชื่อว่าอาร์คเดอะวอยอาร์คพื้นดินแตกเป็นเสียงๆแม้แต่อากาศก็ปริแตกเพราะแรงกระแทกการประทะกันของดาบนั้นรุนแรงมากจนมีกลิ่นของอากาศที่เผาไหม้ฮินันตะพึมพำบอกว่าสุดยอดคนอื่นก็เฝ้ามองด้วยแม้ว่าดูโดล่าจะอยู่ในร่างที่บอบบางของมาเซวิคิแต่ก็มีพลังเทียบเท่าเฟดเวแล้วดูโดล่าก็ปัดดาบของเฟดเวออกไปได้ดูโดล่าบอกเฟดเวว่าพึงพาสกิลมากเกินไปและที่ใช้อยู่คือการป้องกันของราชันแห่งความถูกต้องมิคาเอลพอตัวเองเคยใช้มาก่อนเลยมั่นใจว่าใช่แน่นอนแต่ถ้าใช้อยู่แคสเซนการ์ดจะใช้การโจมตีอื่นไม่ได้เลยเฟดเวพูดอย่างเย่อหยิ่งว่าก็จริงอย่างที่ว่ามาแหละถึงจะแพ้เรื่องดาบแต่ตัวเองยังปลอดภัยดีจากแคนเซิลการ์ดเลยมั่นใจว่าตัวเองจะไม่แพ้แต่ถูกดูโดล่าตอกกลับมันจะเยาะเย้ยว่าคิดว่าจะเอาชนะได้หรอรู้ไหมว่าเป็นเวลากี่ปีต้องอยู่กับมิคาเอลหลังจากที่เวลด้านาว่ามอบให้ทำไมจะไม่รู้ว่าจะเอาชนะมิคาเอลได้ยังไงเฟดเวก็ถามว่าหมายความว่ายังไงคิดหรอว่าจะเอาชนะมิคาเอลที่แข็งแกร่งที่สุดในสายทุสวรรค์ได้น่ะลูโดล่าก็อธิบายว่าราชันแห่งมันทะสัญญาอูเดเอลที่ตัวเองได้มาด้วยตัวเองน่ะก็มีความสามารถในการฟังเสียงของผู้คนเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเวด้านาว่าอาจจะเป็นคำอธิษฐานเพื่อความหวังคำอธิษฐานเพื่อความอยู่รอด
หรือความปรารถนาอื่นๆมากมายมิคาเอลกับอูเดเอลน่ะมีความคล้ายคลึงกันมากนอกจากนั้นแล้วอูเดเอลก็มีป้องกันสมบูรณ์อยู่ด้วยแล้วลูโดล่าก็เหวี่ยงดาบเทวาแล้วก็มีแสงเรืองรองออกมาถามเฟดเวว่าเห็นไหมเฟดเวหน้าเปลี่ยนสีทันทีพอรู้ว่านั่นคือคุณสมบัติที่เหมือนกับแคสเซิลการ์ดยิ่งมีคนเชื่อมั่นในข้าเท่าไหร่พลังก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเจ้ามีคนที่ติดตามอยู่เท่าไหร่หรอส่วนข้ามีผู้คนมากกว่า 3,000 ล้านคนที่เชื่อมั่นในตัวข้าผู้ที่ติดตามเฟดเวมีน้อยกว่า 1 ล้านคนและลดลงเรื่อยๆเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีน้อยกว่า 300,000 แล้วตอนนั้นเองลูโดล่าก็ใช้สกิล Absolute Surveillance ของอูริเอลเฟดเวสัมผัสได้ถึงอันตรายตะโกนว่ายังใช้อูริเอลได้ยังไงในเมื่อมันยังหายสับสูญอยู่เมื่อเวลด้านาว่าตายอูริเอลก็ควรจะหายไปด้วยแต่ลูโดล่ากลับใช้ได้หน้าตาเฉยเป็นสถานการณ์ที่ยากจะยอมรับได้ลูโดล่าบอกว่าไม่สนใจเองนี่นาก่อนหน้านี้แกลนก็ยังใช้ราชันแห่งความหวังซาเลเอลได้อยู่เลยราชันแห่งพุกราของมาซิวิคิสามารถสร้างสกิลที่หายไปได้เหมือนไม่สนเลยว่าพูดอะไรออกไปเวลกินโมโหพอลูโดล่าดันบอกเรื่องสำคัญซะอย่างนั้นแต่ก็โด่งรักในความกล้าหาญของลูโดล่าเฟดเวช็อกมากถ้าอย่างนั้นเจ้าใช่ข้าสามารถใช้มิคาเอลได้แต่ตอนนี้สิ่งที่จะจบเจ้าก็คืออูเดเอลที่มีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดเฟดเวเพิ่มพลังให้แคสเซิลการ์ดทันทีลูโดล่าบอกว่าจะรอดูว่าจะทนได้สักแค่ไหนแล้วก็ระเบิดพลังออกมาสตาร์คิงดากอนแฟตโนวาเบลกความแข็งแกร่งที่ไร้เหตุผลนั่นคือพลังของฮีโร่แห่งการเริ่มต้นที่สามารถสู้กับกีได้อย่างสูสีแน่นอนว่าเฟดเวเป็นฝ่ายล้มลงดูโดล่ายิ้มอย่างสดชื่นแล้วก็ยกมือขวาชูขึ้นเป็นการประกาศชัยชนะเฟดเวสุดตัวลงไปนั่งคุกเข่าและกระอักเลือดไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะแพ้ทั้งสองจ้องกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนเฟดเวจะเป็นฝ่ายเคลื่อนไหวเฟดเวลุกขึ้นแผลต่างๆก็หายไปราวกับการโจมตีก่อนหน้าเป็นภาพลวงตาลูโดล่าบอกว่าจะอีกกี่ครั้งตัวเองก็จะเป็นฝ่ายชนะทั้งสองคนมองกันอีกครั้งก่อนที่เฟดเวจะหันหลังให้และเรียกไมค์ที่คอยอยู่ห่างๆให้พาออกไปจากที่นี่ทันทีจะตามไปไม่ใช่เรื่องดีถึงเฟดเวจะบาดเจ็บแต่ยังมีพลังอีกมากเฟดเวสาบานว่าจะแก้แค้นจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์อัปยศครั้งนี้เลยชัยชนะเป็นของลูโดล่าเยี่ยมมากลูโดล่าใบหน้าของลูโดล่าฝังลงในหน้าอกของเวลกินและไม่มีอารมณ์ที่จะร้องเรียนเรื่องนี้เลยพอมองใกล้ๆก็เห็นบางอย่างใบหน้าสีแดงก่ำและดวงตาก็หมุนติ้วนี่ไม่ใช่ดูโดล่าอีกแล้วแต่เป็นมาซิวิคิกลับมาอีกครั้งฮินาตะเข้าไปทักทายมาซิวิคิหลังจากที่เวลกินปล่อยตัวทุกคนเลยเข้าใจว่ามาซิวิคิเป็นคนจัดการเฟดเวด้วยตัวเองจากนั้นก็มีผู้คนเข้ามาลุมล้อมเอาไว้ทันทีซึ่งสุดท้ายสถานการณ์ความวุ่นวายในเมืองหลวงก็คลี่คลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้อง